คลองบายพาสจันทบุรีนะคะตามแนวทางพระราชดำริหนึ่งในโครงการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดจันทบุรีคืบหน้าแล้วเสร็จเมื่อไหร่ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกที่มีฝนตกชุกเป็นประจำทุกปีแต่ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูฝนจะไหลออกสู่ทะเลไม่สามารถกักเก็บได้เนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ํามีไม่เพียงพอ จึงเป็นปัญหาซ้ำซากยาวนานโดยเฉพาะผู้ประกอบการอาชีพทางการเกษตรที่ต้องใช้น้ำเพื่อการบำรุงผลผลิตขณะที่หน้าฝนปริมาณฝนที่ตกลงมากับส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพันสร้างความเสียหายแก่รัษฎรโดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจอำเภอเมืองที่เป็นพื้นที่ลุ่มตามน้ำท่วมซ้ำซาก พระบาท <บา S 1> สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงพระสนิกรชาวจันทบุรีโดยทรงพระราชทานแนวทางพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้าสร้างในเขตเมืองจันทบรุรีโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุม,มัติให้กรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการในวงเงิน3,500ล้านบาทมีระยะเวลาในการดําเนินการ9ปีเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2,552เป็นต้นมาปัจจุบันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คืบหน้าไปกว่า80%เซและจะเปิดใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบในช่วงกลางปี2559อย่างไรก็ตามในช่วงก่อสร้างทางสำนักง,งานก่อสร้างที่9ก้ากรมชนะทานได้เปิดช่องทางน้ำพร่องน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีในช่วงฤดูฝนเพิ่มช่องทางระบายน้ำจากบทเวนฝายยางตำบลจันทนิมิตรลงสู่ทะเลสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองจันทบุรีได้ระดับหนึ่ง โครงการบรรเทาอุกภัยเมืองจันทบุรีอนุชมรมนเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวได้พระราชทานพระำดีให้กับกรมจุาธารเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดจันทบุรีโดยระยะเร่งด่วนได้รับการสรงงานุนมาจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนุชมรมนิต่อมากรมจุาธารได้ดําเนินการในระยะที่สองโดยดําเนินการก่อสร้างคลองผ่านน้าและอาคารต่างๆซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีพศ2559ซึ่งเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จเนี่ยสามารถที่จะป้องกัน และบรรเทาปัญหาทุกภัยในเขตจังหวัดจันทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวเนี่ยยังก่อให้เกิดปริมาณน,น้ำที่สามารถใช้เพื่อการเกษตรได้อีกนะครับประมาณ5,000ไร่แล้วก็สามารถป้องกันน้ําเค็มที่จะลุกเข้ามาในพื้นที่ด้วยชาวจันทบุรีเนี่ยรู้สึกสํานึกในพระหมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวได้พระราชทานโครงการช่วยเหลือของใบพัดตามแนวทางพระธรามดิจังหวัดจันทบุรีเริ่มต้นจากหน้าฝายยางทุ่งลาซานตําบลจันทนิมิตรผ่านทุ่งสบาบเชื่อมต่อคลองอ่าง ลงทะเลที่บ้านหนองบัวมีระยะทาง11.661กิโลเมตรมีลักษณะเป็นคลองดินขุดมีสถานีสูบน้ําและคลองระบายน้ําสามารถระบายน้ําได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําเอ่อล้นตลิ่งได้ในช่วงฤดูฝนขณะที่ฤดูแรงกรเกษตรกรชาวสวนผลไม้เมืองจันทบุรีจะมีแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเกิดประโยชน์มากกว่า5,000ไร่อีกทั้งประตูระบายน้ํายังสามารถป้องกันการลุก้ํา น้ำเค็มเข้ามาในพื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งในอนาคตบริเวณสองฝั่งคลองจะมีถนนลาดยางซึ่งเป็นผลดีต่อการเดินทางของคนในชุมชนเพิ่มช่องทางการจราจรเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกันรวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจออกกําลังกายของคนในชุมชนและชาวบ้านใกล้เคียงให้มีสุขภาวะที่ดียิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเมืองจันทบรุรีสามารถควบคุมสภาวะน้ำเอ่อร้อนตลิ่งน้ำท่วมซ้ำซากจากแม่น้ำจันทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแนวทางพระราชดำริดังกล่าวทำให้ประชาชนชาวจังหวัดจันทบรุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและการป้องกันแก้ไขปัญหาภายแล้งได้อย่างยั่งยืนทำให้ชาวจันทบุรีมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด